กราบสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะผมนี่เลยครับมาอยู่กับอีกหนึ่งคู่น่าดูน่าสนใจครับของศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับที่เวทีมวยรังสิตครับฝ่ายแดงสู่วัดเล็กครับปะทะกับยอดคัมภีร์เปิดกันมายก3เลยครับลุ้นนับน็อกได้เลยครับคู่นี้เวทใหญ่ด้วยนะอาวุธหนักแรงกันทั้งคู่ครับแลไปคนละแข้งครับขวาไปครับติดบามอยู่ไปหน้าไว้ครับยอมพี่สอกขวาไปขวางหน้าไว้โอ้ได้ลูกใหญ่ด้วยครับดูอย่างนี้ดูจะใหญ่ร้อยกว่านะสำหรับเจ้ายอดคำพีครับสอกแหมยก3นี่ก็เป็นอาวุธหนักแรงแล้วครับขี่ออกไปครับสุวรรณเล็กพยายามจะสอกเหมือนกันครับดูในบ้างครับสายขาไว้ครับสุวรรณเล็กจอมตีพยายามสอกขวาไม่ย่อยเฉียดไปครับไปหน้าไว้ครับยอมพี่สองหน้าแทงไว้โอ้ขวางอยู่เลยครับขวาไปครับขี่ไปก่อนครับตัวเล็กยัดเข่าขวาไว้ครับสายขาไว้ครับยองพีสายขาไว้ครับสุวรรณเล็กเกี่ยวไว้แทงซ้ายโอ้โหระวังตกเวทีครับขี่ไปก่อนครับสุวรรณเล็กทางขวายัดเข่าขวาไปโอ้เป่าปากเหมือนกันนะสุวรรณเล็กโอ้โดนยัดเข่าไปเป่าปากเหมือนกันครับหมดยกที่3ครับเอาล่ะมาชมกันต่อยกที่4ครับตอนนี้น้ำเงินนะครับยอดคัมภีร์กลับมาเป็นต่ออยู่3-2นะโอ้โหยักเอาซ้ายไปลูกนี้ครับในนะครับเสียบคาไว้ครับขาไว้สวนเล็กโอ้โหโดนพิกล้มลงไปครับยอดคัมภีร์แทงขวาตัดไว้ตีเสียไปครับยอมดีในไล่แขนกันครับขาไว้ครับตีไล่เสียบไปกดคอไว้ครับไอ้ตั้งไว้ครับตัวเล็กขวาไปครับโอ้ยล้มไปอีกแล้วครับแหมล้มบ่อยๆไม่ดีเลยครับยอมพี่โอ้โหลงมาตรงอีกไม่ขวาไว้ครับไป
ไปครับที่จัดเลยครับตอนนี้บนล็อกนี่ว้าวุ่นกันใหญ่เลยครับเสียบเข่าซ้ายไปโอ้โหกดแทงลูกนี้แอร์เสียหายเลยครับหมดยกที่4ครับแล้วมาชมมันต่อยยกสุดท้ายครับตอนนี้แดงต่อย 3-1 ครับโอ้โหเล็กครับว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่านะไอ้ไรนี่หน้าใต้สั่งน้ำเงินเดินแล้วครับไปก่อนครับตัวเล็กไปขวางหน้าไว้ไปโอ้เราเกี่ยวล้มลงไปครับแม่ล้มบ่อยๆนี่เป็นปัญหาแน่นอนนะครับยอมเบียเริ่มเงียบแล้วครับตอนนี้แม่ไปโดนเอายก4นะเสียหายเลยครับยอดความพีแทงไว้ครับต่อยยิ่งดูดีขึ้นครับตัวเล็กโอ้นี่ยอมรับเลยครับมาจริงๆครับตัวเล็กยอดคำพีไปได้ครับยังก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ